อภัยราชกุมารสูตรว่าด้วยวาจาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชครุครั้งนั้นพระราชกุมารพระนามว่าอภายัยเสด็จเข้าไปหานิครนนาตบุตรถ,ถึงที่อยู่ ทรงอภิวานนิครนนาตบุตรแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งนิครนนาตบุตรได้ทูลอภัยราชกุมารว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมเมื่อพระองค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมอย่างนี้แล้ว กิติสัพอันงามของพระองค์จากระบือไปว่าอภัยราชกุมารทรงยกวาทะแก่สมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อภัยราชกุมารตรัสถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพระเจ้าจะยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไรนิครนนาตบุตร ทูลว่าไปเถิดพระราชกุม,มารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วจงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือหนอถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ดูกระราชกุมารตถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุตชนเล่าเพราะแม้ปุตชนก็พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น ถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรอย่างนี้ว่าดูกระราชกุมารตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างไรพระองค์จึงทรงพยากรพระเทวทัตว่า เทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่งเป็นผู้อันใครๆเยียวยาไม่ได้ดังนี้เพราะพระวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจดูกระพระราชกุม,มารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงอนนี้แล้วจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจขายออกได้เลย เปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษนั้นจะไม่อาจกลืนข้าวไม่อาจคายออกได้ฉันใดดูกระพระราชกุมารพระสมณโคโดมก่อฉันนั้นถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจกลืนข้าวไม่อาจคายออกได้เลยอาภัยราชกุมารรับคำนิครณนาตบุตรแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะทรงอภิวาทนิครนหน้าตะบุตรทรงทำประทักศิลแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วทรงหงนดูพระอาทิตย์ทรงพระดำริว่าวันนี้ นิใช่การจะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาควันพรุ่งนี้เถิดเราจะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาคในนิเวศของเราแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมีพระองค์เป็นที่สี่จงทรงรับพัตตาหารของหม่อมชั้นเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วเสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปครั้งนั้นพอล่วงราตรีนั้นไป เวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปอย่างนิเวศของอภัยราชกุมารประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงอังคาดพระผู้มีพระภาคด้วยขาธนียะโภชนียะอันประนีต ให้อิ่มน้ำเพียงพอด้วยพระหัตของพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงชักพระหัตจากบาทแล้วอภัยราชกุมารทรงถืออัศนะต่ำอันหนึ่งประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งอภัยราชกุมารประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระราชกุมารในปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาโดยส่วนเดียวมิได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ฉิบหายแล้วดูกระราชกุมารเหตุฉไนพระองค์จึงตรัสอย่างนี้เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ฉิบหายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวรโรกาสหม่อมฉันเข้าไปหานิครนนาตบุตร ถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนิครนนาตบุตรได้บอกว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปยกวาทะแก่พระสมณะโคดมเถิดเมื่อพระองค์ยกวาทะแก่พระสมณะโคดมอย่างนี้กิตติศัพท์อันงามของพระองค์จะระบือไปว่าอภัยราชกุมารยกวาทะ แก่พระสม,มณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้หม่อมฉันได้ถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพระเจ้าจะยกวาทะแก่พระสม,มณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไรนิครนนาตบุตรตอบว่าไปเถิดพระราชก,กุมาร เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตัถาคตจะพึงตัดพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นบ้างหรือหนอถ้าพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกระราชกุมาร ตถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุตตุชนเล่าเพราะแม้ปุตตุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น แต่ถ้าพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้วจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกระราชกุมารตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้ไซพระองค์พึงทูลพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้น อย่างไรพระอ,องค์จึงทรงพยากรเทวทัตว่าเทวทัตจกเกิดในอบายจากเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่งเป็นผู้อันใครๆเยียวยาไม่ได้ดังนี้เพราะพระวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจดูกระพระราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้ว จะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคายออกได้เลยเปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษนั้นจะไม่อาจกลืนเข้าไม่อาจคายออกได้ฉันใดดูกระพร,ะราชกุมารพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจกลืนเข้าจะไม่อาจคายออกได้เลย สมัยนั้นแลเด็กอ่อนเพียงได้แต่นอนนั่งอยู่บนตักของอภัยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่าดูกระราชกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนถ้ากุมารน,นี้อาศัยความเผลอของพระองค์หรือของหญิงพี่เลี้ยง พึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ในปากพระองค์จะพึงทำเด็กนั้นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะพึงนำออกเสียถ้าหม่อมฉันไม่อาจจะนำออกได้แต่ทีแรกหม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอนิ้วมือขวาควักไม้หรือก้อนกรวดแม้พร้อมด้วยเลือดออกเสีย ข้อนั้นเพราะเห็นไรเพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารดูกระราราชกุมารตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้น อันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงวาจาที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรวาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้บัณฑิตก็ดีค้รือหะบดีผู้บัณฑิตก็ดีสมณะผู้บัณฑิตก็ดีผูกปัญหาแล้วเข้ามาเฝ้าทูลถามพระตถาคตการพยากรณ์ปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรึกด้วยพระหฤทยัยไว้ก่อนว่าบัณฑิตทั้งหลายจากเข้ามาเฝ้าเรา แล้วทูลถามอย่างนี้เราอันบัณฑิตเหล่านั้นทูลถามอย่างนี้แล้วจากพยากรณ์อย่างนี้หรือว่าพยากรณ์นั้นมาปรากฏจำแจ้งกับพระตถาคตโดยทันทีดูกระราชกุมารถ้าอย่างนั้นในข้อนี้อาตมาพาจะกลับถามพระองค์บ้าง ข้อนี้ควรแก่พระองค์อย่างใดพระองค์พึงพยากรข้อนั้นอย่างนั้นดูกระราชกุมารพระองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนพระองค์เป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถ ดูกระราชกุมารพระองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วพึงทูลถามอย่างนี้ว่าส่วนน้อยใหญ่ของรถอันนี้ชื่ออะไรการพยากรณ์ปัญหาของชนเหล่านั้นพระองค์พึงตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่าชนทั้งหลายเข้ามาหาเรา แล้วจากถามอย่างนี้เราอันชนเหล่านั้นถามอย่างนี้จากพยากรณ์อย่างนี้หรือว่าการพยากรณนั้นพึงแจ่มแจ้งกับพระองค์โดยทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหม่อมฉันเป็นทหารรถรู้จักดีฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถส่วนน้อยใหญ่ของรถทั้งหมด หม่อมฉันทราบดีแล้วฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้นแจมแจ้งกับหม่อมฉันโดยทันทีทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันแหลราชกุมากรกษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ดีพรามผู้บัณฑิตก็ดีคฤหาบดีผู้บัณฑิตก็ดีสมณะผู้บัณฑิตก็ดีผูกปัญหาแล้วจับเข้ามาถามตถาคต การพยากรณ์ปัญหานั้นย่อมแจมแจ้งกับตถาคตโดยทันทีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ธรรมาธาตุนั้นตถาคตแทงตลอดดีแล้วการพยากรณ์ปัญหานั้นจึงแจมแจ้งกับตถาคตโดยทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อภัยราชกุมารได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์จับแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์จับแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุ จะเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระพิสุทิสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบอภัยราชกุมารสูตร